ที่จริงๆได้เหลือเนาะโหเหมือนผมอยู่นรกขุมที่89อ่ะโอ้ยแก้หน้าอกไมกี้คุณพี่ไปหารูปหน้าอกไมกี้มาจากไหนครับเนี่ยแม่ทุกคนเคยดูไอ้โทมัสเดอะเทรนมั้ยไมกี้ฮิวและนี่คือหนูเห็นฟันแล้วยี่เห็นฟันเกือบหลับเลยจำไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยะดานะคะรับบทเป็นฉันยังไงไมกี้ครับรับบทเป็นฉันกล้าวต้องบอกบทบาทไหมคะเล่าถึงบทบาทฉัตรกล้าวกับขวัญฤทัยหน่อยค่ะขวัญฤทัยจริงๆเขาเป็นเด็กแบบตัวเล็กตัวน้อยนะคะแบบเป็นเด็กผู้หญิงตัวจิ๋วๆค่ะแต่แค่ว่าโดนแม่บังคับให้ต้องแต่งตัวเป็นแบบนั้นค่ะฉัตรกล้าวเป็นคนสุขุมนุ่มลึกครับเป็นคนแบบมาดแมนด้วยความเป็นหมอทหารด้วยเขาก็จะมีความที่แบบว่าจริงจังกับหน้าที่การงานของเขาอะไรเงี้ยการพบกันครั้งแรกของไมกี้ยดารู้สึกยังไงกันบ้างกลัวครับกลัวว่าเขาเพิ่งเล่นร่างทรงมา กลัวจะแห่กลัวเขาจะมากินฉีกเนื้อกระจุย ไม่ใช่พี่ยะก็น่ารักครับผมโชคดีครับผมรู้สึกกับตัวเองว่าโชคดีจริงๆที่ได้เล่นกับพี่ยะเพราะว่าหูเจ้าแม่เห็นการแสดงขนาดนี้แล้วพี่ยะล่ะตอนนั้นที่เห็นแบบเขาครั้งแรกเลยคือในคลิปที่เขาร้องเพลงค่ะเป็นพ่อหนุ่มผมยาวน่ารักมากตอนนี้ไม่แล้วคลิปอันนั้นตื่นเต้นไหมคะที่ต้องมาเจอกันผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อน acting ครั้งแรกในชีวิตการมาทำทุกอย่างแทบจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยท้าทายครับผมตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกับทุกอย่างหนูก็ช่วยทุกอย่างที่ทำได้เลยค่ะแบบแต่หลอกเขาหนูช่วยจำให้ใช่ช่วยจำให้ก็ช่วยจำคือเขาอะเหมือนแบบซ้อมท่องบทมาดีแล้วค่ะแต่ว่าพอด้วยความที่เขาเล่นละครเรื่องแรกอะพอมันไปถ่ายจริงปุ๊บเขาก็แบบลืมเหมือนช็อตนะคะหนูก็บอกเขาว่าพูดอันนี้อะไรเงี้ยมันจะมีฉากที่หนูจะต้องเดินออกจากฉากไปแล้วคือเขาจะต้องแบบมองทิ้งท้ายแล้วก็แบบยิ้มความแบบน่ารักเอ็นดูเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาอะลืมยิ้มพอหนูเดินออกจากฉากไปหนูก็หันกลับมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเล่นให้เขาดูด้วยว่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยเหนื่อยครับจำบทตัวเองไม่พอต้องมาจำบทผมเพิ่มอีกแต่ไม่ปกติจำได้อยู่แล้วถ้าเกิดเข้าไปฉากหนึ่งอ่ะคือจำได้ทุกตัวละครจริงปะเนี่ยและอย่างถ้าเกิดว่าฉากซีนที่58ปรเมศพูดว่าอะไรคุณฉัตรก้าวครับวันนี้มีเคสด่วนนะครับเฮ้ยนี่คุณจำได้อ่ะเนี่ยใช่เป็นละครภาคต่อที่หลายๆคนรอคอยความกดดันเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็กดดันจริงๆต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันคือเราเคยดูสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรารู้ว่ามันประสบความสำเร็จมาแค่ไหนอะไรเงี้ยผมแล้วพอมาได้รับบทนี้มันเป็นบทที่ทุกคนแบบจับตามองมากๆเป็นบทที่ทุกคนแบบเชียร์เป็นบทที่ทุกคนคาดหวังแต่ก็โชคดีครับโชคดีผมมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีใครหลายๆคนที่คอยช่วยผมอยู่เช่นป้าแจ๋วอะไรเงี้ยครับก็ช่วยผมเยอะมากๆครับอ๋อแล้วก็ขาดอีกคนนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือที่แหม่มทิติมาครับก็เป็นคุณแม่ที่แบบน่ารักมากๆครับยิ้มจนเหงือกแห้งไม่มาสักทีพี่ยาครับผมพี่ยาช่วยผมเยอะจริงๆครับตอนแรกอ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบทุกคนแบบรอคอยกันมานานมากๆอย่างเงี้ยค่ะรู้แค่ว่าซีรีส์ชุดเนี้ยเป็นภาคต่อจากจุฑาเทพรับรู้มาแค่นั้นค่ะแล้วก็พอวันที่เปิดตัววันแรกอ่ะค่ะมีวันเดบิวต์ไนท์เนาะวันนั้นนะคะคือคนแบบมาเยอะมากแล้วเหมือนทุกคนคือรู้จักละครรู้จักนิยายเป็นแฟนละครมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วเขาแบบยินดีต้อนรับเราแบบเรียกว่าอ้าแขนรอเลยแล้วหนูก็เลยตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่แบบเขายังไม่ได้ดูผลงานแต่เขารู้จักพวกเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราไม่ต้องแบบพยายามพิสูจน์อะไรแล้วก็เขาแบบพร้อมที่จะรับพวกเราอยู่แล้วค่ะละครออนแอร์กระแสมาแรงติดเทรนด์ X ข้ามคืนตั้งแต่ EP แรกใช่คือสิ่งตัวอยู่ในนั้นเลยอยู่ใน X ตลอดตื่นเต้นด้วยเพราะว่า EP 1ที่เราออนเราออนวันที่12เมษายนซึ่งเป็นวันสงกรานต์โดยปกติทั่วไปแล้วถ้าเกิดใครทำงานในแบบ
ในสายงานละครอะไรออนแอร์จะรู้ว่าวันสงกรานต์คนไม่ค่อยอยู่ดูทีวีกลายเป็นว่าแบบโอ้ขึ้น 300,000 อ่ะใช่คนดูออนไลน์ก็แสนกว่ามีรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยอ่ะหายเหนื่อยเกินคาดค่ะเกินคาดมากๆโอ้จริงๆผมจำได้เลยตอนนั้นอ่ะผมนั่งดูกับพ่อกับแม่ใช่มั้ยตอนนั้นข่าวมาอยู่อุ๊ยคนดู 60,000 คนเยอะมากเลย 50,000 60,000 เยอะมากขึ้น 70,000 แม่ 70,000 น่าจะ 10,000 แม่ 70,000 น่าจะ 10,000 80,000 90,000 ปุ๊บเฮ้ยหรอพอ 100,000 ปุ๊บโอ้โหเหมือนเห็นตัวเองสภาพไม่ต่างกันใช่จำได้ว่ามีไลน์กลุ่มอะค่ะที่แบบมีทีมงานมีทีม PR แล้วก็มีพวกเรานักแสดงทุกคนคือพิมพ์หากันทุกเบรกแบบละครมาแล้วละครมาแล้วแล้วยอดดูออนไลน์มาแล้วมาแล้วแบบขึ้นแสนแล้วขึ้นแสนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ผมถ่ายผมกังวลมากๆว่าผมจะเล่นออกมาได้ดีไหมกังวลตลอดเลยเรื่อง acting เรื่องอะไรแล้วพอกระแสตอบรับออกมาแล้วแบบกลายเป็นว่าผมได้คำชมว่าแบบเฮ้ยไม่เหมือนละครเรื่องแรกเลยอะไรเงี้ยโอ้โหพี่คือแบบน้ำตาไหลอ่ะคือจริงๆคือขอบคุณมากครับผมฉากประทับใจและฉากที่เล่นยากจำขึ้นใจสุดๆของหนูนี่คือฉากที่รู้สึกว่าหนูอ่ะรู้สึกไปกับตัวละครมากอินมากๆเลยคือฉากที่หนูบอกความในใจกับฉัตรกล้าวค่ะทั้งที่แบบที่ผ่านมาไม่เคยพูดเลยเป็นผู้ร้ายปากแข็งตลอดเวลาพอมันมาถึงแบบจุดนั้นน่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่เรากล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนตัวเองแล้วบอกความรู้สึกของเราไปอันนั้นคือหนูแบบยังจำความรู้สึกแบบวันนั้นได้อยู่เลยค่ะว่ามันรู้สึกจริงๆใจมันแบบลงไปเหลือแบบนิดเดียวเลยอะค่ะก็ชอบฉากนั้นมากค่ะเป็นฉากที่หนูบอกกับเขาว่าเมียหายไปไหนตั้งหลายวันแบบมีคนคิดถึงนะเป็นครั้งแรกผมเดินสวนคุณตาอย่างนี้ปุ๊บเธอหายไปตั้งหลายวันนี่เขาก็คิดถึงนะไม่อยู่ตั้งหลายวันนะมีคนเขาคิดถึงนะเป๊ะมากแฟนหลอกนี้เลยอ้าวผมแฟนละครขวัญฤทัยนะคุณรู้หรือเปล่าฉากประทับใจเป็นยังไงบ้างแม็กกี้ของแม็กกี้เอาที่อยู่ในใจผมเลยแล้วกันครับผมชอบซีนในผมเป็น EP แรกๆเป็นซีนที่ฉัตรกล้าวมาตามหาขวัญฤทัยที่บ้านแล้วก็จะปลุกปิดเธอจะมาจ่ายเงินเขาแต่เขาไม่ยอมออกมาสักทีเขาไม่กล้ามาสู้หน้าบอกลูกพี่คุณด้วยผมไม่รับคำปฏิเสธนี้นะถ้าลูกพี่คุณไม่กล้ามาบอกยกเลิกกับผมด้วยตัวเองผมก็ถือว่ายังเป็นลูกค้าปิ่นโตอยู่ซึ่งซีนนั้นที่ผมประทับใจเพราะว่าเป็นซีนแรกที่ผมได้คำชมจากพี่แหม่มทิติมากับป้าแจ๋วเป็นซีนเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกเพราะเล่นมา3ชั่วโมงแล้วฉากนั้นตบมือพ่อโป้ได้กินข้าวสักทีช่วงนั้นถ่ายทำแบบหลายเรื่องค่ะแบบรับละคร3เรื่องมันจะมีฉากที่เราต้องไปถ่ายกันที่น้ำตกคือน้ำมันเย็นมากหนาวมากแล้วคือช่วงนั้นหนูทำงานหนักทำให้หนูแบบไม่ค่อยสบายค่ะก็คือเป็นหอบเหมือนแบบพอมันเหนื่อยมากๆแล้วไปเจอน้ำเย็นๆนะคะอดทนแล้วแบบพอกลับไปบ้านก็คือแบบแอดมิดเลยใช่แล้วตอนเช้าก็ตื่นมากองใหม่แบบหมอให้อยู่โรงพยาบาลแต่อยู่ไม่ได้หนูไม่เคยพูดที่ไหนเลยค่ะนี่ผมไม่รู้จริงๆนี่ผมดูครั้งแรกเลยวันนี้เพิ่งรู้จริงนี่คือเหตุผลที่นอนในกองถ่ายบ่อยๆค่ะไม่ได้ขี้เกียจค่ะเขาเหนื่อยค่ะคือจริงๆตอนนั้นผมแบบรู้แล้วครับว่าเขาทำงานเยอะมากเขาคงเหนื่อยมากๆก็คอยเป็นกำลังใจให้เขาตลอดสู้ๆนะสู้ๆนะแต่ตอนนั้นพูดไปไม่ได้ยินหรอกหลับหลับอยู่เมามอยบรรยากาศในกองขวัญฤทัยให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงความมีฮาอาหารกองก็ได้อุ้ยอร่อยมากยำขนมจีนส้มตำเพราะว่าแม่พี่ฮะตำแม่พี่ฮะตำทุกวันเลยทั้งตำทั้งดูดวงกิจกรรมยามว่างคือหนูอ่ะอยู่กองเนี้ยหนูดีใจมากแล้วกองนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หนูเลือกตัดสินใจเข้าบ้านช่องสามเนี่ยค่ะเพราะว่าทีมงานกองเนี้ยคือทีมงานที่หนูเคยถ่ายละครเรื่องแรกตอนช่องสาม SD ตอนที่หนูอยู่15แล้วแบบผูกพันมากตอนนั้นคือไม่ชินกับการจากลาเวลาที่ละครจบแล้วแบบทุกคนต้องแยกกันโอ้ยร้องห่มร้องไห้ไป2-3 วันนะคะแบบไม่ชินแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดตั้งแต่หนูอายุ15จนมาถึงเนี่ย22เล่นขวัญฤทัยแล้วก็รู้ว่าเป็นทีมงานเดิมเกือบทั้งเซต
นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่หนูเข้าบ้านช่อง3เพราะว่าอยากเล่นเรื่องนี้ค่ะและคิดไหมว่าการทำงานกองถ่ายครั้งแรกจะเป็นแบบนี้คิดว่าการทำงานมันจะต้องเป็นอะไรที่ซีเรียสมากๆเพราะตอนนั้นผมอายุ18เองพี่ผมเพิ่งมาทำกับผมเพิ่งเคยเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบจริงๆจังๆผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเอ้ยซีเรียสต้องมีคนแบบทีมผู้จัดก็จะอยู่ในห้องมอนิเตอร์นะเขาจะต้องแบบนั่งแล้วมีคนมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยทุกคนเป็นกันเองมากๆแล้วมันประทับใจใช่ประทับใจขอบคุณมากอาการบาดเจ็บจากฉากบู๊สู่ความสมจริงในละครที่เหลือเชื่อครับผมก็เป็นคิวบู๊พลาดแหละครับผมคือมันจะต้องเป็นฉากที่ต้องมีการแบบจับคู่กันแล้วเราก็ซ้อมกันมาหลายทีแล้วแหละว่ามันเป็นไงเราก็เซฟกันหมดทุกวิธีทางแล้วแต่บังเอิญว่ามันไปผิดท่าแค่นิดเดียวแล้วมันมีจุดที่แบบมันลอยพลาดไปเลยก็เลยโดนเหล็กของกระเป๋ากระแทกตอนลงจังหวะลงพื้นพอดีซี่โครงหักแล้วก็ต้องผ่าตัดขวาด้วยคือเห็นความผิดปกติแล้วว่าเขาเหมือนซึมไปแล้วเขาก็บอกว่าแบบเหมือนเขายังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยไม่หายสักทีคือตอนนั้นมันไหวจริงๆก็เลยถ่ายจนจบได้แล้วก็มารู้ตัวอีกทีตอนที่ถอดชุดถอดเสื้อทหารแล้วก็ลองไปโรงพยาบาลดูดีกว่าตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าอาจจะร้าวมั้งแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเพราะว่ามันยังขยับอะไรได้ตามปกติตอนไปโรงพยาบาลอ่ะผมไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมผมก็ไปถามเขาว่าผมล้มมาแล้วรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรแบบมันเจ็บมากอะไรเงี้ยพี่เขาบอกเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ก็ไปเอ็กซเรย์เสร็จแล้วผมก็มานั่งอยู่ในห้อง ER ใช่ไหมพี่เขาก็เดินออกมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแล้วก็บอกปกติเขาไม่ได้เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาทันทีถูกไหมล่ะนี่เขาออกมาเลยแล้วก็แบบสะดวกเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงไหมเพื่อความแน่ใจเอ็กซเรย์แบบไม่แน่ใจแบบใดผมก็เลยไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึงก็กลายเป็นว่ามีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดด้วยที่เคยดูแบบซีรีส์เกาหลีหรือว่าแบบละครอะไรที่แบบหมอต้องมาห้องฉุกเฉิน ER แบบหลุดมาปุ๊บใส่ถุงมือใส่มีดแล้วก็แบบเอาเลยปะนะห้อง ER เลยอ่ะผมโดนอย่างนั้นเลยพี่ไม่มียาสลบด้วยนะทุกคนผ่าตัดเขาผ่าเลยผ่าสดเลยแล้วเขาฉีดยาไหมคะเขามียาชาให้แต่ว่าพอมันแบบอยู่ภายในปอดแหละมันยาชาไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วลองกรีดร้องเลยปะจริงๆไม่เหลือเลยนะโหเหมือนผมอยู่นรกขุมที่89อ่ะโอ้ยกรีดร้องลั่นห้อง ER เลยครับผมโหใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่เข้าจริงๆอันนี้จริงๆเข้าสู่ช่วงดูดวงเกิดวันที่เท่าไหร่นะ31คนเกิดวันที่31คือจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นในชีวิตไม่ต่ำกว่า2ครั้งคือจะผ่านเหตุการณ์คล้ายๆแบบเฉียดความเป็นความตายมันเกิดที่31ส่วนมากเป็นแบบนี้คุณแม่หนูดูดวงมาคือเป็นแบบนี้กันเกือบทุกคนค่ะเมกี้เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วเขาเล่าให้หนูฟังตอนเด็กๆตอนเด็กใช่น้ำร้อนลวกกลายเป็นว่ามันกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมเข้าถึงตัวฉัตรก้าวได้เยอะที่สุดแล้วในชีวิตนี้เอาจริงๆคือต้องขอบคุณแบบอุบัติเหตุครั้งนั้นคนที่ผ่าตัดให้ผมเชื่อไหมทุกคนเขาเป็นหมอทหารกลายเป็นว่าผมได้ observe ว่าคนที่เป็นหมอทหารจริงๆอ่ะเขาเป็นยังไงเว้ยพี่ประสบการณ์จริงและรู้ไหมพอผมไปอ่านบทซีนต่อไปที่จะเล่นในโรงพยาบาลที่ฉัตรก้าวโดนยิงอ่ะฉัตรก้าวโดนยิงโดนเฉียดปอดทะลุเหมือนกันใช่โอ้โหเล่นเก่งเลยแล้วในบทคือเขียนมาเหมือนเป๊ะเลยว่าแบบต้องมีสายระบายนู่นนี่นั่นระบายเลือดระบายอะไรคือพีคมากเหมือนแบบเจอเหตุการณ์จริงมาก่อนใช่ครับผมจริงๆถ้าให้เมาส์อีกที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมีอีกเยอะเลยนะพี่คือเทปนี้กี่ชั่วโมงดีครับมาเล่นเกมกันดีกว่าวัดความเป็นแฟนพันธุ์แท้ขวัญหรือไทยถ่ายซิภาพไหนใช่เลยภาพแรกให้ยดาถ่ายว่าภาพไหนคือหน้าอกของไมกี้ฮะหน้าอกไมกี้คุณพี่ไปหารูปหน้าอกไมกี้มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหตายแล้วยากมากอ่ะหนูว่าไมกี้เขาช่วงนั้นเขาแบบเขาฟิตเนสบอยออกกำลังกาย wow. ตอบเป็น A ละกันค่ะเพราะว่ามันแบบมีซิกแพคเล็กนิดอัน B มันดูแบบท้วมๆนิดนึงเฉลยคืออัน B ยดาเก็บคำตอบไว้ก่อนภาพต่อไปถึงตาไมกี้ถ่ายซิภาพไหนคือหน้าผากของยดายดาหน้าผากไหนมาดูสิเธอเอาหน้าอกฉันไปอันน่ะผ่าเธอมาแล้วให้ว่าไปนี่ยากนะเนี่ยไม่ทุกคนเคยดูไอ้โทมัสเดอะเทรนไหมไมกี้รูปที่ไมกี้ส่งให้หนูนี่คือตัวโทมัส
และนี่คือหนูทายให้ถูกมากลับมาเรื่องนี้อะไรจะน่าเหมือนรถไฟเอครับเฮ้ยไหนดูดิแล้วหนูต้องมาถือภาพอวัยวะส่วนหน้าอกอะค่ะเสนอภาพหน้าอกของไมค์ที่ก่อนนะคะเวลาเลือกเองไม่ใช่เห็นไหมโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเขาคือพระเอกของคุณนะคะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอ่ะถามจริงผมแล้วหนูบอกว่าไม่กินทวมผมทวมนิดนึงมาเฉลยของหน้าผากหน้าผากไม่กินตอบถูกฮ่าฮ่าฮ่าแต่ผมรู้ด้วยวันนี้เป็นของพี่แบมให้ทั้งคู่จ้องตาและผลัดกันพูดชื่ออุปกรณ์การแพทย์ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดใครหลบสายตาก่อนแพ้ใครเริ่มก่อนอ่ะใครเริ่มอ่ะใครเริ่มอ่ะเข็มฉีดยาโอ้ยทำไมต้องคิดแบบเดียวกันด้วยอ่ะน้ำเกลือคลัสเตอร์ของดีผ้าก๊อซเตียงคนไข้สเตโตสโคปโอ้โหเราใส่ถังยาแล้วไอ้หมาเดี๋ยวนึกก่อนนะแมสเครื่องวัดความดันโอ้ยหนูหลบตาแพ้แล้วเหรอโอ้โหจะไปอีซี่อะไรขนาดเนี้ยต้องสามสองในสามไหมเนี่ยเอาใหม่ต่อต่อซ้อมรอบซ้อมพ่อขี้โกงอ่ะก่อนเลยก่อนเลยซ้อมพ่อขี้โกงเลยคนเรามันก็ต้องมีแบบซ้อมผิดพลาดกันได้อ้าวอยู่แล้วผมสุภาพหลุดอยู่แล้วร้องแบบ2สำดีผักกาดเครื่องวัดความดันเข็มฉีดยาเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดความสูงกระบอกน้ำเกลือเตโตสโคปเตียงคนไข้ออกซิเมตเตอร์ประเมิน What ใช่เหรอผมชาเลนเจอร์เนี่ยพ่อบ้านอะแมสตอบคุณพี่เก่าไม่เป็นไรเป็นเก่าแล้วนึกก่อนนึกก่อนกระดาษกระดาษกระดาษจดของขวัญกระดาษจดกระดาษจดอะไรกระดาษจดอะไรเอาก็ข้อมูลคนไข้ไงคะคุณปากกาปากกาแดงผมไปดินสอใช่ไหมดินสอเวลาหมดที่ไมกี้ขอเปลี่ยนเกมเลยดีกว่าใครจ้องตาหลุดขำแพ้แน่ Ready Go ขนาดนี้ก็ยังหาคนแพ้ไม่ได้เอาไงดีคะงานนี้ให้ช่างภาพเป่ายิงฉุบตัดสินกันเลยละกันใช่เราก็ลงโทษทั้งสองคนเลยจบจบไม่มีไม่จบไม่จบคนลงโทษทั้งเยอะพี่เป็นตัวตัดสินละจุ๊บเชื่อด้วยเวรกรรมแพ้ผู้แพ้ก็คือพี่ยดาครับไม่เป็นไรค่ะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อเมกี้เขาแบบไม่ยอมเราก็ต้องยอมอะค่ะหนูต้องยอมเขามาถึงบทลงโทษต้องทำท่าทางเลียนแบบสัตว์ตามคำบอกต้องเป็นท่าตัวเลยปะอันนี้ง่ายมากเขา acting animal ตลอดอยู่แล้วฟังก่อนจิ acting animal acting animal สัตว์ตัวที่หนึ่งไส้เดือนโดนน้ำร้อนลวกเริ่มนี่ค่ะนี่คือไส้เดือนน้องโดนน้ำร้อนลวกเรียนแบบนกขงหยกที่กำลังตกหลุมรักติดโคนกขงหยกเป็นไงการแสดงนี่คือนกนี่คือสิงโตมาแล้วมาแล้วเออแบบนี้โอ้โห
ี้ดีกว่าเรายาทำไรเอ่ยแนวที่กำลังทะเลาะกันแนวที่แม่ละเอะแม่แม่เวลาแมวกดกันหนูเลี้ยงแมว9ตัวมันร้องเสียงอ้าวอย่างงี้จริงอารมณ์เดี๋ยวไมกี้ทำให้ดูมาว้าวสรุปใครแพ้ใครชนะจริงนกยูงแผ่แม่เบี้ยเหรอมันต้องสายด้วยมันต้องแบบกรึ๊ดเงี้ยทำดิไม่ได้แพ้ชนะอยากเห็นโอ้ยนะพวกคุณเอ้ยผมก็สั่นอย่างงี้แบบโอเคว่ะอันสุดท้ายครับเต่าที่กำลังออกไข่มันต้องเบ่งไหมเต่าอ่ะเห็นไหมหนูคิดว่าเวลาเต่าออกไข่มันจะเป็นยังไงมาเล่นเกมจิตวิทยาไทยใจกันถ่ายนิสัยที่แท้จริงจากสัตว์ป่าที่อยากเป็นมาดูกันว่าไมกี้ยดาจะเลือกสัตว์ป่าตัวไหนมีอีกแล้วเหรอยังมีจิตวิทยาโอเคอันนี้ง่ายละตัวตนที่แท้จริงของคุณเลือกหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ค่ะยดาก่อนค่ะฉันเลือกปูดแล้วนะรู้ไหมหนึ่งสองสามกระต่ายเย้คนละตัวถ้าเกิดว่าคุณเลือกกระต่ายเนี่ยจะเป็นคนที่นิสัยน่ารักขี้เล่นตลกโบ๊ะบ้าเก่งปรับตัวและอยู่เป็นมากๆโคตรตรงเลยทำให้คนรอบข้างเนี่ยชอบอยู่กับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เทคแคร์อ่านเยอะแล้วก็ใส่ใจคนอื่นตลอดเวลามองโลกในแง่ดีก่อนเสมอเห็นเราโลกสวยแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนที่ไร้เดียงสาให้หลอกง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในมีจิตใจที่แข็งแกร่งไหวพริบเฉียบคมดูคนออกฉลาดแกมโกงใช่ย่อยไม่ยอมเป็นเหยื่อแน่นอนเราเป็นคนที่ alert ชอบทำอะไรใหม่ๆไม่ชอบอยู่กับความซ้ำซากและเป็นคนขี้รำคาญง่ายด้วยจริงค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยหนูเป็นคนตลกโบ๊ะบ้าคือแบบชอบเล่นมุกแบบมุกลงมุกล็อกเงี้ยชอบหนูเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมติเจอเหตุการณ์ที่ร้ายหนูจะเป็นคนเลือกมองมุมมองที่ดีก่อนซึ่งบางทีก็เป็นเหยื่อมีหนูก็เป็นเหยื่อนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคนดูไร้เดียงสาหลอกง่ายจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนนอกแต่แข็งข้างในก็จริงมีจิตใจเข้มแข็งจริงค่ะถ้าเจอสถานการณ์ที่แบบว่ากดดันหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แบบเหมือนต้องหาทางออกแก้ไขปัญหาหรือช่วงแบบหัวใจวิกๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหนูจะพลิกขึ้นมาเป็นคนเข้มแข็งทันทีเป็นคนอเลิร์ทชอบทําอะไรใหม่ๆจริงค่ะหนูไม่ชอบทําอะไรแบบซ้ําๆแล้วเป็นคนขี้รําคาญจริงค่ะเป็นคนขี้รําคาญแบบคือจะมีคือเคยแบบเวลามีคนแบบสมมุติมาจีบหนูใช่มั้ยคะมาจีบแบบอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทักมาถามหนูว่าทำอะไรอยู่วันละ2รอบนี่คือหนูไม่คุยละหูลำคาญถ้าเราเลือกยีราฟเราเป็นคนทะเยอทะยานและเคารพตัวตนของตัวเองถ้าตั้งเป้าหมายอะไรไว้เราจะพยายามทำให้ได้ตามเป้าไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเรามักยืดหยุ่นให้กับการใช้ชีวิตของตัวเองเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสุดท้ายเราก็จะทำตามเป้าหมายหลักของเราให้ได้อยู่ดีเราเป็นคนจริงใจชอบเข้าสังคมมีเสน่ห์ล้นไม่เหมือนใครเราเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากคุยเก่งเข้ากับคนได้ดีการเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าถือเป็นเรื่องหมูหมูของเราเลยแต่ลึกๆเราเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่านตอนสวยเป็นคนที่เซนซิทีฟชอบคาดหวังและผูกความรู้สึกไว้กับคนอื่นเสมอโหโคตรเป๊ะอ่ะเอาจริงตอนแรกที่เลือกยีราฟคืออยากสูงไม่ใช่ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าพอยืนเทียบกับห้าลิงอีกคนนึงก็คือแบบเนี้ยผมชอบการคุยกับทุกคนอะไรนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟที่บอกว่าเป็นคนแบบคาดหวังกับคนอื่นกับเราก็จริงแหละไมกี้เป็นคนที่จริงๆเขาเป็นคนตั้งเป้าหมายในตัวเองไว้เหมือนแบบตอนก่อนที่จะมาถ่ายทำอ่ะตอนที่เวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไปนั่งดูนั่งอ่านอะไรทุกอย่างทำรีเสิร์ชมาแบบแน่นมากเหมือนแบบเขามีความคาดหวังในตัวเองไว้แบบค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟจริงๆค่ะคือหนูพูดแบบบ่อยมากๆเขาจะเซนซิทีฟมาก
ความสนุกยังไม่จบลงแค่นี้ค่ะเพราะวันนี้ไมคี้เขาจับกีตาร์ให้ยะดาขับร้องเพลงเพราะๆให้แฟนๆได้ฟินกันความเอ็กซ์คลูซีฟนี้ผ่านโทษนะคะรับชมเต็มๆได้เฉพาะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3พลัสเท่านั้นตามไปดูกันเลยจ้าดอกบัวบาน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 มารีนนท์แตกค่ะแฟนคลับแฟนคลับมารอค่ะฮะพี่โอ้โหคนลุกมาหน่อยนะคะเดี๋ยวลงไปเลยรีบลงไปตอนนี้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวสักแบบว่า2 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 2